คำเตือนวิดีโอนี้เป็นการเมาส์มอยเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งหน้าตามประสาเมคอัพบ้านๆที่อยากออกสื่อกับคนอื่นเขาบ้างผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่มันน่าสุดๆเพราะฉันใช้ของฉันอย่างนี้กรุณาชมด้วยวิจารณญาณอย่างมากอย่างน้อยก็ชมเอาขำแฝงด้วยสาระพอกุบกริบกุบกริบอย่าได้ยึดเอาเป็นแก่นสารของชีวิตใดๆเด็กและสตรีมีครรภ์ควรมีสติเป็นอย่างสูงในการรับชมสวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยทีเดียวนะรู้สึกว่ารีวิวตัวล่าสุดเนี่ยเราจะเจอกันก็คือรีวิวเครื่องสำอาง Latfoam Accent Dichrone นะโอเคคราวนี้เนี่ยกลับมาหลังจากที่ยุ่งๆ อยู่ทั้งก่อนและหลังน้ำท่วมซึ่งไม่ได้ทันสมัยกับเขาเลยทีเดียวก็แบบว่าซื้อของตุนไว้บ้างอะไรบ้างแต่แบบว่าไม่อินเทรนด์เลยทีเดียวนะไม่มาถึงค่ะโอเคแต่ก็ดีละน้องน้ำไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่โอเคกลับมาคราวนี้เนี่ยมาตามคำเรียกร้องซึ่งมีน้องคนนึงเขาบอกมาว่ามีแฟนคลับอยากจะรู้อะไรเงี้ยก็คือน้องคนนี้เนี่ยแต่ก็อย่างว่านะตามจรรยาบรรณเนี่ยก็ไม่ควรที่จะบอกนะครับว่าแบบว่าไม่ควรเอ่ยนามว่าเป็นน้องบีพิชยาหรือเป็นดีเจลูกพีชอะไรเงี้ยจริงๆเอาเป็นว่าเราตามจรรยาบรรณเราไม่บอกชื่อดีกว่าเนาะไม่เอ่ยนามดีกว่าเป็นน้องบีพิชยาหรือดีเจลูกพีอะไรเงี้ยเนาะโอเคเราไว้ในฐานที่เข้าใจนางบอกว่ามีแฟนคลับอยากรู้เรื่องการเขียนคิ้วการตกแต่งคิ้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแฟนคลับนางหรือว่าแฟนคลับเราอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ก็แบบว่าทำให้ละกันเพราะแบบว่าอยากโชว์เงาหน้าที่สวยแกร่งอะไรนี้ไม่ใช่นางมันใส่จริงๆก็การตกแต่งคิ้วเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องสำคัญของสาวๆเกือบทุกคนกันเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเบสิกแล้วก็มาตรฐานมากๆเลยนะแต่ว่าการเขียนคิ้วทำไมถึงสำคัญก็เพราะว่าคิ้วเนี่ยมันสามารถบ่งบอกอารมณ์ของเราได้สมมติมีคนหนึ่งวันหนึ่งแบบว่าเขียนคิ้วตกมาอะไรเงี้ยเป็นคิ้วแบบว่าจริงจังอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าสงสัยอะไรตลอดเวลาทำไมหน้าช่างงนจังอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ก็บ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเราเขียนคิ้วโก่งคิ้วบางไปอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะไม่เข้ามาในชีวิตเพราะว่าเกรงกลัวอะไรอย่างงี้ซึ่งมันไม่ดีเลยนะฮะก็คือการเขียนคิ้วสำคัญที่สุดอย่างแรกเลยก็คือการตกแต่งทรงคิ้วให้ได้รูปการตกแต่งทรงคิ้วกับการคิ้วเนี่ยสาวๆหลายๆคนซึ่งเขาเรียกอะไรส่วนใหญ่ดีกว่าค่อนข้างจะกลัวเมื่อเวลาช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าก่อนการคิ้วนิดนึงนะคะก่อนตกแต่งคิ้วนิดนึงนะคะอะไรเงี้ยทุกคนก็จะโอ๊ยพี่คะว่าคิ้วเพื่อความมั่นใจก็เราจริงๆเราก็สามารถบอกช่างได้นะคะว่าแบบว่าอยากได้คิ้วทรงธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคืออยากได้คิ้วทรงชมพูทรงอ้ําอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าแต่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนะเพราะว่าคิ้วของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันตามรูปหน้าแล้วก็ศักยภาพของใบหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะถ้างั้นเนี่ยสังเกตไหมร้านเสริมสวยหรือว่าโรงเรียนสอนแต่งหน้าเนี่ยไม่มีนะที่จะแบบว่าอยู่ๆประกาศว่าเดี๋ยวเดินเมษานะคะเราจะมีการเปิดคอร์สการตกแต่งคิ้วแบบชมพูหรือแบบอ้ําอะไรเงี้ยมันไม่มีไงก็คือเพราะว่าคิ้วของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามรูปหน้าของแต่ละคนก็คือถามว่าให้ชมพูเอาคิ้วเราไปถามว่าจะสวยได้เหมือนเราไหมไม่ได้เช่นเดียวกันเราเอาคิ้วชมพู่มาเราจะสวยได้เท่าชมพู่ไหมก็ไม่ได้อีกเช่นกันแต่ก็อาจจะใกล้เคียงอะไรเงี้ยโอเคการตกแต่งคิ้วสำคัญบางคนก็คือแบบว่าถ้าไม่ถนัดก็เข้าร้านซะเข้าไปเถอะนะ10บาท20บาท50บาทแล้วก็ว่าไปดีกว่าจะมาคิ้วแบ่งคิ้วเว้านะคะต้องตามแก้ตามล้างตามเช็ดอีกหรือถ้าเกิดมีใครใครที่มีแบบศักยภาพทางการเงินสูงขึ้นอีกนิดนึงก็อาจจะไปตามร้านตกแต่งคิ้วอะชื่อร้านอะไรนะเอมานูเอลไม่ใช่เอมานูเอลมันอาบอบนวดนั่นแหละสักอย่างลาวานแห่งที่เข้าใจนั่นแหละก็เข้าร้านซะนะคะก็จะได้คิ้วที่ได้ทรงสวยได้รูปหลังจากนั้นเราก็จะแบบว่าเขียนคิ้วหรือตกแต่งคิ้วได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่าอีกมีวิธีนึงสำหรับคนที่แบบว่ามีความสามารถนะฮะที่แบบว่าสามารถที่จะแบบตกแต่งคิ้วได้เองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายวิธีหนึ่งก็คือใช้มีดโกนก็สองก็คือใช้ที่กันคิ้วไฟฟ้าซึ่ง
ซึ่งที่กันคิ้วไฟฟ้าเนี่ยเราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งแบบว่าได้รับการเสียงตอบรับดีเหมือนกันเพราะว่ามีแต่คนถามว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะในเมืองไทยหายากก็อันนี้บอกไม่ได้ก็ตามไปดูใน Facebook ละกันโอเคที่กันคิ้วไฟฟ้ามันใช้สะดวกกว่าน้อยอย่างที่เรารีวิวเดี๋ยวตามไปดูในรีวิวเดี๋ยวเราจะมาสอนตกแต่งคิ้วด้วยการที่แบบว่าลองกับคิ้วเรานี่แหละนะเพราะว่าหานางแบบไม่ทันละนะฮะก็คือคิ้วโดยปกติเราเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงคิ้วโดยปกติเนี่ยทุกบางคนอาจจะถามว่าแล้วมีหลักการการคิ้วไหมคะพี่มีค่ะหลักการแต่สังเกตไหมคะคำว่าหลักการมักจะห้อยท้ายด้วยคำว่าโดยทั่วไปดังนั้นหลักการโดยทั่วไปมีตามมาตรฐานแต่ว่ามันแค่พื้นฐานอะเล็กๆน้อยๆเช่นแบบอย่างที่เราเคยรู้ว่าการตกแต่งคิ้วนะคิ้วจะได้กงตรงสูงสุดก็คือตรงขอบตาดำหรือแบบว่าหางจะอยู่ตรงแบบอะไรปีกจมูกปลายตา45องศาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้กับทุกคนถ้าเกิดแบบว่าคนจมูกบานราคาแล้วตาแบบชิดน้องจะไม่พิการหรอพิการทางเงาหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คือแบบว่ามันก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างประกอบกันแล้วก็ทุกวันเนี้ยมันไม่ได้สตริกถึงขั้นที่ว่าแบบว่าออกจากบ้านแล้วมีคนทักคุณว่าแบบว่านี่เธอแบบว่าเขียนคิ้วไม่ได้ตามหลักการนะจ๊ะแบบว่าไม่ได้ตามองศานะจ๊ะมันไม่ใช่45องศาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีดังนั้นแบบว่าเอาตามใจชอบเราเถอะเพราะว่าความสวยเนี่ยของผู้หญิงมันไม่มีหลักการอะไรแบบว่ายืนยันได้ว่าอย่างเงี้ยคือสวยอย่างเงี้ยคือไม่สวยนะสังเกตมั้ยอย่างสมมติมันอีป้าบางคนเลยอย่างเงี้ยทำไมอีป้าคนนี้แบบว่าออกจากบ้านทาตาสฟ้าเป็นลูกเลยอย่างเงี้ยปัดแก้มสีส้มแจ๊ดอะไรเงี้ยแต่คุณป้ามันหน้ามากออกไปจากบ้านอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคือความสวยของคุณป้าในแบบฉบับที่เขามั่นใจซึ่งบางคนต่อให้แต่งสวยแบบอัมพัชราภาอะไรเงี้ยก็ไม่มั่นใจที่จะออกจากบ้านอยู่ดีใช่ไหมฮะดังนั้นทำไปเถอะอะไรที่เราคิดว่าสวยนั่นแหละคือความสวยตามแบบฉบับของเราโอเคพูดกันมานานเดี๋ยวสาธิตกันตกแต่งคิ้วอย่างคิ้วของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถามว่ามันได้ทรงอย่างนี้ไหมปกติแต่แรกเริ่มเดิมทีตอนเกิดใหม่ๆตอนเป็นเด็กชายนะก็คิ้วก็เป็นอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่ามันก็กงเงี้ยเพียงแต่ว่ามันก็จะรกอะไรเงี้ยมันก็จะหนาหน่อยแต่ว่าคิ้วกงนี้กันทั้งบ้านนะคือแบบว่าสวยแบบไม่ต้องพยายามอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือตกแต่งคิ้วนะเพราะว่าการตกแต่งคิ้วมันจะทำให้เราเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นจะมาแบบว่าเห็นคิ้วบางๆต้องตกแต่งด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยต้องตกแต่งค่ะเพราะว่าพอเราได้ทรงคิ้วง่ายๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราจะแบบว่าเขียนเราจะปัดอะไรมันก็ง่ายมันก็แบบว่าดูสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยจะมาคิ้วแบบรกชัดเป็นป่าดงดิบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าทำให้หน้าตาดูสดใสใช่ไหมเลยอย่างก็ทายไอแชโดว์ลำบากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแต่งคิ้วได้ทรงได้รูปมันก็จะทำให้เราดูแบบว่าอุ้ยตายแล้วแบบว่าดูเป็นคนใหม่ดูตาแบบว่าสดชื่นสดใสอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยสมมติแบบคิ้วได้ทรงอยู่แล้วนะฮะคุณจะใช้แหนบถอนหรือใช้ที่กันคิ้วไฟฟ้าถอนในพวกตัวที่มันแบบว่าออกนอกกรอบเกินเลยชีวิตสังคมเขาออกมาออกก็ได้นะใช้แหนบก็ได้บางคนแบบว่าสาธิตเนี่ยชอบมันเหลือเกินเวลาถอนแหนบเนี่ยอุ้ยมันเจ็บๆคันๆเสียวๆดีจิกๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องไม่ไหวน้องผิวบางมากเลยมากเลยเงี้ยแต่หน้าด้านนะนั่นแหละเราก็ตกแต่งคิ้วซึ่งพอเราตกแต่งคิ้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับโอเคจ้ะหลังจากที่เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องโดยรายละเอียดพื้นฐานแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งคิ้วเรื่องการกันคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนคิ้วจากเงาหน้าคนจริงๆให้ดูนะคะวันนี้เรามีนางแบบกิติมศักดิ์นะจากวงสุนทรภพเลยทีเดียวต้อนรับคุณกิ๊กด้วยตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ดูหน้าจากตรงๆแล้วเนี่ยคือด้านนี้เนี่ยเป็นด้านที่เราตกแต่งคิ้วเรียบร้อยแล้วส่วนด้านนี้เป็นด้านที่ยังไม่มีการเขียนคิ้วแต่อย่างใดแต่ว่าตกแต่งคิ้วไว้แล้วนะฮะสังเกตดูลองทำหน้าตรงๆนิดนึงสังเกตดูคือคุณกิ๊กเนี่ยเป็นคนที่ตาโตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแต่คิ้วเดิมเนี่ยจะเส้นบางนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่
สิ่งที่เราจะแก้ไขเพื่อให้หน้าดูธรรมชาตินั่นก็คือการเขียนคิ้วให้เส้นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องโก่งมากให้ได้รูปเท่ากับตาก็พอเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะก่อนอื่นเริ่มแรกเลยนะคะก็คือวันนี้เราจะใช้สีฝุ่นตัวนี้ตรงกลางไม่ใช่นะ8สีนี้เป็นสีปัดคิ้วโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะของ Lifeford อีกแล้วนะคือสีนี้เนี่ยมีพี่ๆคนที่เขาเคยให้รองพื้นเราคราวที่แล้วเนี่ยแหละนะเขาให้มาเป็นพิเศษดังนั้นมันมีคุณค่าทางใจมากเลยดังนั้นมันมีคุณค่าทางใจมากเลยโอเคแล้วแปรงที่เราจะใช้เลือกใช้วันนี้นั่นคือแปรงหัวตัดปลายตัดที่ใช้เขียนคิ้วนะฮะได้รูปสวยงามนะพูดมากอ่ะโอเคอะไรนางแบบเราโอเคสีที่เราจะเลือกใช้นะคะก็จะเป็นโทนสีประมาณสีเข้มสีน้ำตาลเฉดด้านนี้นะคะเพราะว่าคุณกิ๊กเป็นคนที่สีผมสีคิ้วเนี่ยค่อนข้างเข้มดังนั้นเราต้องเลือกสีที่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าต้องเอาดำเลยนะเพราะทำให้หน้าดูดุนะคะแล้วก็ไม่ได้เทรนอ่ะเราเลือกสีนี้ก่อนนะฮะขั้นแรกก็คือแตะสีอายแชโดว์สีฝุ่นเนี่ยแล้วสลัดออกแล้วก็ค่อยๆแต้มนะคะแต้มส่งคิ้วไปตามรูปคิ้วเลยง่ายคิ้วที่เราต้องการให้คุณคิดคือคิ้วที่ไม่ยาวมากเกินไปนะแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเพราะว่าจะทำให้ดูธรรมชาติหน้าไม่หล่อจริงๆแล้วคุณกิ๊กเนี่ยเป็นคนที่มีคิ้วสวยได้รูปอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะดูบางไปนิดนึงด้วยวิธีการหรืออะไรสักอย่างในชีวิตของนางนี่นะฮะประมาณนี้ไม่ยากเลยปัดคิ้วตอนนี้เนี่ยลองหันหน้ามาสิคะเนี่ยอันนี้ขั้นตอนแรกคือเราใช้สีปัดแล้วนะคะต่อไปเราจะเน้นช่วงบริเวณปลายคิ้วเวลาเขียนคิ้วเนี่ยหัวคิ้วหางคิ้วเนี่ยให้เลือกที่มันถ้าต้องการที่มันเป็นมิตินะฮะหัวคิ้วจะต้องสีอ่อนกว่าหางคิ้วนิดนึงอะไรอย่างงี้จะได้ดูธรรมชาติเหมือนสีแสงตกกระทบแสงตกกระทบว่าแบบว่าฉันตื่นมาตอนเช้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยคิ้วไม่ได้เขียนเลยเนี่ยตื่นมาแบบหน้าสดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชอบมากแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะเน้นหลังจากที่เราใช้สีฝุ่นนั่นก็คือดินสอเขียนคิ้วค่ะดินสอเขียนคิ้วเป็นอะไรที่แบบว่าเรารู้กันรู้จักกันมาช้านานแล้วแต่เป็นปัญหาทุกครั้งเพราะว่าเลือกไม่ค่อยถูกกันว่าเราจะใช้สีอะไรดินสอแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยการเลือกสีดินสอเขียนคิ้วก็คือเลือกสีตามเขาเรียกอะไรตามสีผมตามสีคิ้วแต่ให้ลดเฉดลงมาสักครึ่งเฉดหรือ1เฉดพอนะคะไม่ต้องอ่อนมากคือตอนนี้เนี่ยเทรนที่กำลังเป็นแฟชั่นที่นิยมอยู่ก็คือเป็นโทนสีน้ำตาลอมเขียวเขียวขี้ม้าแก่ๆหรือเป็นโทนน้ำตาลทองจะเหมาะกับสาวไทยน้ำตาลแดงแต่ไม่ใช่น้ำตาลม่วงน้ำตาลม่วงเอาไปแล้วนะฮะตอนนี้สีที่เราจะเลือกใช้ก็คือเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนะคะจะทำให้หน้าคุณกิ๊กเนี่ยดูซอฟใสเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคซึ่งดิสอเคนคิ้วจะมามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อเราต้องการเน้นช่วงหางคิ้วสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคิ้วดูเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นลองหันหน้าอีกหนึ่งคิ้วได้ทรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่เสร็จดีอย่าเพิ่งขี้เกียจขั้นตอนต่อไปคนดูถามว่าพี่คะแบบมันเยอะไปป่ะคะหนูต้องตื่นแต่ตีสี่มาเขียนคิ้วป่ะคะอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะในขั้นตอนพวกเนี้ยถ้าเราเขียนเองอะไรเองหรือทำไปโดยที่ไม่ต้องมานั่งอธิบายแบบว่าพูดมากเหมือนเราเนี่ยนะไม่เกินนาทีก็เสร็จแล้วค่ะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะลองเขียนบ่อยๆตอนนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการไล่ช่วงหัวคิ้วสร้างมิติให้หัวคิ้วแล้วก็สันจมูกซึ่งเป็นจุดที่สาวๆเกือบทุกคนชอบเลยไม่เคยทำเพราะว่านางทำไม่เป็นนั่นเองนะคะ
โอเคเราจะเลือกใช้สีน้ำตาลโทนแบบอ่อนๆโทนสีเบจอะไรเงี้ยดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่เอานะคะสีน้ำตาลเข้มเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอุ้ยนี่พวกไปเล่นลิเกมาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยทีเดียวเนี่ยเราก็ใช้แปรงหัวตัดเหมือนกันแต่เป็นหัวผู้ที่เป็นทรงกลมแบบนี้โดยเฉพาะในการไลท์สร้างมิติให้หัวคิ้วแล้วก็สันจมูกนะคะก็ไลท์ลงมาเลยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติแบบใช้สีเข้มอีกสักหน่อยเราก็อาจจะไม่ต้องแต้มสีฝุ่นเลยใช้แปรงลากลงมาก็พอมันจะทำให้ดูมีมิติแต่สาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยควรต้องทำนะคะโอเคลองหันหน้าเนี่ยพอเราไลท์สันเรียบร้อยแล้วมันจะทำให้ดูมีมิติมากขึ้นเห็นไหมฮะจากที่แบบเป็นคิ้วโดดหันนิดนึงข้างดูมีจมูกอะไรอย่างงี้ก็แบบไม่ได้ทำน้ำมาหรือเปล่าจับดูได้อะไรอย่างงี้แต่อย่าเอาน้ำล้างเป็นพอนะฮะโอเคขั้นตอนสุดท้ายที่สุดซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ขั้นตอนนี้แต่ว่าถ้ามีก็ดีนั่นคือการใช้มาสคาร่าปัดขนคิ้วขนอะไรตกใจหมดเลยอ่ะนะคะด้วยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้มาสคาร่าปัดเฉพาะช่วงหัวคิ้วหรือจะปัดทั้งหมดก็ได้แต่ว่าอย่างเบามือเพื่อความเป็นเรียบเรียบร้อยซึ่งในคราวนี้เนี่ยเราจะปัดทั้งหมดนะคะเพื่อทำให้คิ้วคุณกิ๊กชัดมากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยคิ้วคุณกิ๊กเนี่ยยังดูไม่กลมกลืนกับใบหน้าเท่าที่ควรแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยปัดเพราะว่าขนคิ้วคุณกิ๊กยาวด้วยแหละนะคะก็เอ็นแล้วก็ปัดไปธรรมดาปัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปัดแล้วทำให้คิ้วดูเป็นรูปทรงสวยงามแล้วขนคิ้วเป็นระเบียบไหมฮะเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นทีเดียวถามเองตอบเองเลิศมากเลยแล้วถามเองตอบเองเลิศมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะจากเดิมเนี่ยคิ้วคุณกิ๊กเป็นเส้นเล็กๆมันดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสวยแต่ค่ะจะบอกว่าร้ายแล้วทำไม่ได้เนาะโอเคก็คือพอทำเป็นเปลี่ยนทรงคิ้วให้ดูแบบใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงมันก็ทำให้ดูหน้าดูเป็นธรรมชาติและดูเป็นสาวใสๆเบาๆธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านนี้อีกนิดนึงก็คือแค่นี้ง่ายๆอย่าลืมนะคะว่าเขียนคิ้วการเขียนคิ้วสำคัญมากๆไม่ควรมองข้ามเพราะว่าถ้าดวงตาเปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจคิ้วก็เปรียบเสมือนอะไรอะพม่านท่านหน้าต่างที่สวยค่ะมุมนั้นโอเคแล้วค่ะก็คือถ้าต้องการให้หน้าต่างมีสีสันสดใสเราก็ต้องเลือกพม่านให้สวยทำพม่านให้สวยเช่นเดียวกันดูเป็นประโยคที่ดีโอเคคิดว่าหลังจากนี้สาวๆหลายคนก็จะมองการเขียนคิ้วเป็นเรื่องง่ายและไม่กลัวในการเขียนคิ้วอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวหวังว่าคราวหน้าเราจะเจอกันกับรีวิวหน้า Beauty Item เงาหน้าแกร่งจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมเนาะวันนี้ลาไปก่อนละกันเพราะว่าเราจะรีบไปเปรี้ยวกันแล้วเพราะสวยแล้วไงโอเคเจอกันจ้าบ๊ายบาย